าสู่ช่วงที่2กันแล้วสำหรับรายการ The Player นะครับช่วงแรกเราได้เห็นไปแล้วนะครับในเรื่องของอดีตของนักเตะรายนี้ซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับในช่วงนี้มาคุยกับเขากันนะครับกับมุมมองของฟุตบอลกับเรื่องราวในอดีตรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคมากมายสำหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพไปพบกันในช่วงของ Play Talk ครับนิยามฟุตบอลของผมก็คือการร่วมเล่นกันเป็นทีมเล่นด้วยความสามารถของแต่ละบุคคลเอามาผสมผสานกันทำให้มันลงตัวแล้วได้รับชัยชนะแล้วก็มีความผูกพันมีความเป็นเพื่อนกันภายในทีมเพื่อที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จครับฟุตบอลให้อะไรกับผมบ้างก็เริ่มตั้งแต่การศึกษาอาชีพเงินทองครอบครัวแล้วก็โอกาสดีๆหลายๆอย่างและได้เจอผู้คนที่ดีๆมากมายครับเส้นทางลูกหนังของผมนะครับก็เริ่มจากเริ่มเล่นที่โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ระดับประถมก็เตะฟุตบอลธรรมดาจนมาเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้วก็ได้ทุนเรียนอยู่กับอาจารย์สกลเกี้ยงประเสริฐจนจบมัธยมต้นก็มาเรียนที่โรงเรียนดิบซิลินช่วงม.ปลายกับโค้ชหนูสมภพสุขสมบัติแล้วก็จบม.6ก็เริ่มเข้ามาสโมสรโอสถสภาแล้วก็เล่นอยู่ที่โอสถสภาได้ประมาณสัก9ปีแต่ช่วงที่ปีที่6ปีที่7ก็จะมีไปค้าแข้งที่อินโดบ้าง2รอบรอบละ4เดือนครับเสร็จจากโอสถสภาก็ออกไปอยู่กับสโมสรพนักงานยาสูบได้2ฤดูกาลจบจากที่นั่น2ฤดูกาลก็ย้ายอีกรอบนึงไปอยู่กับการท่าเรือไปอยู่กับการท่าเรือได้อีก2ฤดูกาลได้มาแชมป์โตโยต้าแชมป์โตโยต้าพรีเมียร์แล้วก็ถ้วยกอก็ได้รองแชมป์ปีนั้นครับเสร็จจากการท่าเรือก็ไปสุพรรณบุรีได้1ฤดูกาลไปเล่นดิวิชั่น1ได้อันดับที่3พาทีมขึ้นมาเล่นไทยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สุพรรณก็กลับมาค้าแข้งที่บางกอก FC ในดิวิชั่น1แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนักเพราะเกิดอาการบาดเจ็บก็พักไป1ปีเต็มๆ1ฤดูกาลกลับมาอีกปีก็เล่นได้ประมาณสัก 10% ของแมตช์การแข่งขันของทีมหลังจากนั้นก็เลยผันตัวเองแล้วก็ยุติการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเริ่มมาเดินสายงานทางด้านอาชีพโค้ชให้หลังจากนั้นอีกปีหนึ่งก็มีพี่ต่อยครับศิริศักดิ์ยอดญาติไทยให้โอกาสมาช่วยดูชุดเยาวชนของโอสถสภา150ได้ปีกว่าๆก็เรียนรู้กับมันไปแล้วก็ได้รับโอกาสจากสโมสรไทยวันด้าลาดกระบังให้ไปเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทำทีมลุยดิวิชั่น1ปี2016แล้วก็2017ก็ขึ้นขยับมาทำทีมในระดับพรีเมียร์ลีกเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกับทีมไทยวันด้าเหมือนเดิมจนหมดไป11นัดแรกก็แยกทางกันครับกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ได้เข้าไปสัมผัสที่จะไปเล่นจตุรมิตรก็คือมันเหมือนวาสนาพาไปเจอกันเคยไปซ้อมอยู่2สัปดาห์แต่ก็ด้วยที่ระยะทางการเดินทางบ้านไกลมากจากลาดกระบังบางแก้วเข้ามาหัวลำโพงสมัยก่อนก็เดินทางลำบากซ้อมไป2อาทิตย์ก็เลยหนีกลับบ้านจนมาไปเจอพี่หนูโค้ชนะครับสมภพสุขสมบัติที่สนามการท่าเรือไปดูเพื่อนแข่งPanasonic แกก็ยัดตังค์มาให้ 2,000 บอกปะซื้อชุดนักเรียนพรุ่งนี้มามอบตัวที่โรงเรียนก็ต้องขอบคุณพี่หนูแล้วก็โรงเรียนซิกจรินที่ให้โอกาสครับมันก็พอเข้ามาถึงปุ๊บทุกอย่างเส้นทางฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปมันเริ่มมีอนาคตเริ่มเห็นแนวทางชีวิตตัวเองว่าจะเดินไปทางไหนมากขึ้นก็ชุดนั้นก็จะมีที่เรียนห้องเดียวกันก็มีไพฑูรย์เทียบมาวัดชัยทองหวดวีระพงษ์เลื่อมบุญวรวุฒิภาพักดีที่
ติดทีมชาตินักเรียนไทยด้วยกันแล้วก็มีรุ่นน้องอย่างจักรกิจบุญคำที่ก่อกลุ่มมาอยู่ด้วยกันก็ได้ทั้งแชมป์โอนตินแชมป์จัตุรมิตรอันดับ3บอลยามาฮ่าไทยแลนด์แล้วก็ส่วนตัวผมก็ไปกับร่วมเล่นกับโรงเรียนพนิล่ำเนินเล่นให้ในนามเขตการศึกษาเขต10ก็ได้แชมป์ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีหลายรายการที่ทั้งร่วมเล่นกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ประสบความสำเร็จพอสมควรครับในยานั้นติดทีมชาติครั้งแรกน่าจะเป็นชุดนักเรียนไทยครับแต่ก็ฝึกซ้อมได้ประมาณ3เดือนโปรแกรมการแข่งขันก็มีเกิดการผิดพลาดที่ศรีลังกาเขาไม่จัดขอถอนก็กลับกลายว่ามันก็เป็นจุดพลังให้เราอีกทีนึงพยายามไต่เต้าขึ้นมาอีกจนมาติดชุด19ปีคัดบอลโลกก็ถามว่าดีใจไหมก็ทุกคนในครอบครัวรวมถึงตัวผมเองก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจและทำให้คนในครอบครัวชื่นมื่นไปด้วยแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองว่าก้าวมาถึงจุดนี้แล้วก็พยายามก้าวต่อไปให้มันได้ไกลกว่านี้เรื่อยๆครับจาก19ปีมาถึงโอลิมปิกมาถึงเอเชียนเกมจนมาถึงทีมชาติชุดใหญ่ช่วงที่มันไปไม่ถึงฝั่งฝันในทีมชาติชุดใหญ่ก็องค์ประกอบหลายๆอย่างคือ1เลยเรื่องการวางตัวนอกสนามการใช้ชีวิตเรื่องไลฟ์สไตล์มันไม่เหมาะกับการเป็นนักกีฬาอาชีพพอสมควรด้วยความคิดที่ยังเป็นวัยรุ่นยังรักสนุกยังห่วงเพื่อนห่วงมีห่วงหลายอย่างทั้งเรื่องเรียนทั้งการใช้ชีวิตมันเลยทำให้ชีวิตการค้าแข่งการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่หวังไว้ก็มีสะดุดบ้างในบางครั้งโอกาสที่หลุดลอยไปจากทีมชาติชุดใหญ่ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายมากแต่ถามว่าแต่ไม่เคยเสียใจเพราะถือว่าช่วงจังหวะนั้นเราได้เลือกเส้นทางที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราแล้วแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ดีที่สุดมันก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตที่คอยเอามาแนะนำหรือมาสอนลูกศิษย์น้องๆที่กำลังเป็นเยาวชนอยู่ก็เสียดายที่น่าจะเลือกช้อยที่ดีกว่านั้นและทำให้ตัวเองดีกว่าช่วงนั้นดีขึ้นกว่านั้นได้9ปีที่อยู่กับโอสถภาเป็นทีมที่ดีอย่างผมไปอยู่ทีมไหนผมได้อยู่กับทีมที่มันเหมือนครอบครัวโอสถภาก็เหมือนครอบครัวใหญ่ขึ้นมาอีกดูแลนักกีฬาเหมือนคนในครอบครัวทั้งในและนอกสนามเฝ้าดูคอยห่วงตลอดดูแลเทคแคร์ให้ดีตลอดทีมอื่นๆที่ไปอยู่ก็คล้ายคลึงกันแต่โอสถสภาจะรู้สึกอบอุ่นเพราะผู้ใหญ่ให้ความดูแลให้ความเอาใจใส่คอยเข้ามาถามสารทุกข์สุขดิบการกินอยู่การใช้ชีวิตนอกสนามว่านักฟุตบอลทุกคนเป็นอยู่ยังไงมีความสุขไหมและมีเรื่องที่สโมสรจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนอยู่กับอยู่ในบ้านตัวเองทำให้ทำอะไรก็แล้วแต่มันอุ่นใจเสมอครับช่วงที่รู้สึกมีความสุขกับโอสถสภาก็จะเป็นช่วงหลังจากปี50ไหมครับ50ไม่ใช่โทษทีครับไม่ใช่50 42 43 44ปี45 46 47 48จะเป็นช่วงที่ผมก็เริ่มโตเต็มตัวแล้วเริ่มได้ทักษะจากฟุตบอลเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนสามารถที่จะประคองตัวเองประคองเพื่อนประคองน้องๆได้แล้วจนได้แชมป์ควีนคัพ3สมัยซ้อนมันก็เป็นช่วงที่ดีของโอสถได้รองแชมป์ไทยลีกได้ไปแข่ง AFC แชมเปี้ยนลีกได้แชมป์ถ้วยกอทุกอย่างมันเข้ามาภายใน 2-3 ปีนั้นมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีพลังยิ่งขึ้นเริ่มคอนโทรลคนรอบข้างได้มากขึ้นเริ่มทำให้เกมฟุตบอลมันเล่นแล้วมันสนุกขึ้นมันอยู่ในจินตนาการเรามากขึ้นทำอะไรมันก็ดูถูกดูสวยงามไปหมด
วันที่รู้ข่าวเรื่องอกสุรภายุบทีมก็รู้สึกเสียใจเพราะมันเป็นทีมแรกที่เราเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วก็เป็นทีมที่มีตำนานมีเรื่องราวมากมายให้คนรุ่นหลังน่าจะไปศึกษาดูพอได้ยินก็รู้สึกเสียใจแต่ก็แอบหวังว่าสักวันนึงผู้ใหญ่อาจจะลงมาสนับสนุนแล้วกลับมาทำให้มันดีกลับมาทำให้มันเป็นฟุตบอลอาชีพที่จริงจังและสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้อีกคนหลายๆคนกลับมาอีกครั้งนะครับตอนที่ไปลีกอินโดช่วงสั้นๆก็จะเป็น2รอบไปช่วงเลก2ของลีกอินโดครับก็ค่าจ้างก็ตกราวๆ 80,000 บาทไทยสมัยนั้นก็รับอยู่เมืองไทยก็ประมาณ 40,000 ก็เรียกว่าง่ายๆว่าเท่าตัวไปอยู่ที่นู่นก็เรื่องคุณภาพทีมเขาก็ไม่ถึงก็ดีมากระบบการจัดการแต่ถามว่าบอลที่นั่นก็สนุกไม่แพ้บ้านเราเพราะลีกอินโดเป็นคนที่กองเชียร์บ้าฟุตบอลมากแต่ละนัดหนึ่งนี่ก็ดิวิชั่น1ที่ผมไปเล่นก็ทีมเปอร์ซิกาโบปีแรกที่ไปก็ได้อันดับ4แต่ไม่ได้ขึ้นไปเล่นเลื่อนชั้นมาเล่นอีกพรีเมียร์ลีกของอินโดปีที่2ไปเล่นอยู่เปอร์ซิกับบันดุงก็ได้ที่2ได้ทีมก็ขยับขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกในปีถัดไปถามว่าทีมเขาก็มีระดับศักยภาพดีๆหลายๆอย่างทั้งเรื่องสนามความจุประมาณ 30,000 ที่นั่งเป็นทีมที่ใหญ่พอสมควรสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าอยู่บนเขาสวยงามพอๆกับเชียงใหม่บ้านเราเรื่องไลฟ์สไตล์ในสนามหนึ่งเลยผมคนจริงจังพอสมควรในการเล่นฟุตบอลถ้าลงสนามอะไรก็ใส่เต็มร้อยทุกครั้งแต่จังหวะปะทะกันมันก็ทำให้เกิดอารมณ์หรือเกิดข้อผิดพลาดในหลายๆเกมบ้างกลับมาย้อนมองดูก็คือถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านี้แล้วก็คิดเสมอว่ากีฬาฟุตบอลมันให้อะไรเราหลายอย่างอาชีพเพื่อนฝูงเราไม่มัวมาคิดแต่เรื่องไม่ดีผมว่าชีวิตมันก็น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ฟุตบอลไทยโตมามากน้อยแค่ไหนลีกอาชีพผมว่าถ้ามองจากที่ผมเริ่มเล่นตอนนี้โตขึ้นมาอีกประมาณ 60-70% นักกีฬาทุกคนสโมสรหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทีมเองทุกคนเริ่มเป็นมืออาชีพใกล้คำว่าเป็นมืออาชีพมากเกือบ 100% แล้วทุกคนทุกอย่างมันก็ช่วยให้ส่งเสริมให้วงการเราพัฒนาไปในทางที่ดีแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้ได้ครับ